สวัสดีค่ะศิริลักษณ์นะคะจบจาก AIGS ค่ะที่เลือกที่มาเรียนที่นี่เพราะแต่ก่อนนี่ไม่มีความรู้ไม่รู้เรื่องอัญมณีมาก่อนเลยแล้วก็แต่ตัวเองมีความสนใจทางด้านดีไซน์นะคะและการที่จะทำจิวเวลรี่ดีไซน์เนี่ยจะต้องมีการใส่พวกพลอยอัญมณีเข้าไปเราก็เลยอยากรู้ว่าพลอยแต่ละตัวอัญมณีแต่ละตัวมีคุณสมบัติอะไรบ้างก็เลยได้คำแนะนำจากเพื่อนๆที่จบไปที่ทำการค้าทางด้านอัญมณีนะคะหรือว่าจิวเวลรี่เขาก็แนะนำให้เรามาที่สถาบัน AIGS ค่ะช่วงวันแรกเลยนะคะที่เข้ามาที่ตัดสินใจเข้ามาเรียนที่นี่ก็เราก็กังวลนะคะว่าเพื่อนๆหรือว่าอาจารย์เนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจทางด้านนี้เลยเราก็คิดว่าทุกคนที่มาเรียนเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องพลอยมาก่อนแล้วแล้วก็ทุกคนต้องเก่งกว่าเรามากๆนะคะแต่พอเข้ามาเรียนวันแรกประทับใจมากเพราะว่าอาจารย์ที่สอนเนี่ยเหมือนกับเป็นแม่เราคนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เข้าใจความรู้สึกเราซึ่งเรานี่ไม่มีความรู้ด้านอัญมณีมาก่อนเลยค่ะระหว่างที่เรียนที่สถาบัน AIGS นะคะอาจารย์ที่สอนเนี่ยเขาก็ไม่ได้จะไม่ใช่ว่าไม่เคร่งเครียดมากแต่ว่าเรื่องทฤษฎีแล้วก็เรื่องการปฏิบัติเนี่ยอาจารย์จะเน้นเป็นพิเศษนะคะส่วนจุดไหนที่เราคิดว่ายากที่เราคิดว่าทำไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าอาจารย์เนี่ยนะคะก็จะไม่ยอมให้เราผ่านจุดนั้นโดยที่เราไม่มีความรู้เรื่องนั้นเลยแกก็จะเข้ามาบอกมาสอนวิธีแล้วก็มาบอกแนะแนวว่าจะทำยังไงให้เราเข้าใจตอนนั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นการดีที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ยากเกินไปที่เราจะเรียนรู้ด้วยอะค่ะหลักสูตรที่เรียนเป็นหลักสูตร AG นะคะก็ใช้เวลาเรียน6เดือนนะคะแล้วก็ในช่วงเวลา6เดือนเนี่ยเราจะได้เจอเพื่อนที่อยู่ในชั้นเรียนด้วยกันถึงกับออกมาตอนนี้นะคะก็ยังมีติดต่อกันแล้วก็ซื้อขายกันอยู่นะคะก็ช่วงที่เรียนไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นพลอยที่มีมากมายหลายชนิดเหลือเกินแล้วก็จนกระทั่งจบมาแล้วเนี่ยสามารถพูดได้เลยนะคะว่ายังดูไม่ครบเลยอะค่ะแต่เราก็ได้เห็นพลอยเยอะจริงๆซึ่งบางทีเนี่ยในตลาดที่เราไปหรือตลาดจันทบุรีนะคะแล้วก็จะไม่ได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในชั้นเรียนเนี่ยก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นผู้ที่ทำงานหรือว่ามีกิจการทางด้านอัญมณีแล้วก็จิวเวลรี่นะคะเพื่อนๆพวกนี้ก็จะชักนำเราเข้าไปสู่สังคมตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นการง่ายขึ้นที่เราจะทำธุรกิจทางด้านอัญมณีแล้วก็จิวเวลรี่ค่ะพอหลังจากเรียนจบแล้วนะคะก็เราก็ไปซื้อขายที่ตลาดจันทบุรีจริงๆแล้วก็สามารถที่จะดูพลอยได้มีคนมาขายพลอยให้เราอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเห็นตำหนิได้เลยจากที่เราเรียนในชั้นเรียนมาและอาจารย์เขาจะมีวิธีอัปเดตเกี่ยวกับพลอยในตลาดใหม่ๆมาบอกเราตลอดเวลานะคะแล้วเราก็ยังที่จะสามารถที่จะมีความมั่นใจในการซื้อขายมากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหลอกเราไหมนะอย่างเงี้ยมันเป็นพลอยอันนี้จริงหรออย่างที่เขาพูดไหมจากที่เราเรียนมาเนี่ยเรามีประสบการณ์ในการดูตำหนิในการดูสีพลอยอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้หนึ่งระดับหนึ่งเลยนะคะที่จะให้เราไปสู่ตลาดหลังจากที่จบมานะคะก็ได้ไปทำงานข้างนอกนิดนึงในการทำธุรกิจของตัวเองนะคะนี่จะเป็นธุรกิจที่เราจะทำประจำในทางนั้นวันนี้นะคะแล้วก็ตัวดิฉันเองก็อยากมีประสบการณ์ในการทำงานที่หนึ่งมีที่หนึ่งนะคะก็คือ International Color Gemstone Association เป็นสมาคมพลอยสีนานาชาตินะคะที่ครอบคลุมไปถึง46ประเทศทั่วโลกแล้วก็มีเมมเบอร์อยู่ประมาณ500กว่าคนเลยนะคะซึ่งตอนนี้ตัวดิฉันเองก็ใช้ใบดิพลอมาจากสถาบัน AIGS เข้าไปสมัครดูนะคะและณวันนี้ตอนนี้ตัวดิฉันก็เป็นManager of Jambulo Asia ของ ICA แล้วนะคะทุกที่นี่เขาก็จะให้รับความเขาก็จะให้ความเชื่อถือเกี่ยวกับสถาบันที่เราจบมาและ AGS นะคะก็เป็นสถาบันที่เปิดสอนนานมากแล้วก็เป็นที่เชื่อมั่นในเหล่าผู้ที่ทำการค้าขายอัญมณีหรือว่าผู้ที่อยู่ในวงการนี้นะคะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะจะฝากไว้สำหรับผู้ที่มีความคิดอยากจะศึกษาทางด้านอัญมณีหรือว่าผู้ที่อยากจะก้าวเข้ามาสู่วงการอัญมณีหรือว่าจิวเวลรี่นะคะคุณควรจะมีความรู้สักนิดนึงนะคะหรือว่ามากมายอย่างที่ฉันเลยก็ได้เกี่ยวกับเรื่องอัญมณีค่ะเพราะว่าเมื่อคุณเข้าสู่วงการนี้หรือว่าเมื่อคุณเข้ามาเรียนในที่สถาบัน AIGS เนี่ยคุณจะได้คำแนะนำที่ดีจากอาจารย์
จะได้เพื่อนร่วมชั้นที่ดีเพื่อนร่วมชั้นที่พาคุณเข้าไปสู่การทำมาหากินจริงๆนะคะแล้วก็ทำจิวเวลรี่อัญมณีต่างๆแล้วก็วงการเพื่อนๆที่จะมีแต่อัญมณีหรือว่าจิวเวลรี่รอบตัวคุณเลยนะคะแล้วก็ที่นี่ก็ยังเป็นที่ที่มีพลอยให้ดูเยอะมากๆด้วยนะคะดิฉันก็อยากจะแนะนำว่าถ้าคุณจะเข้าวงการนี้ก็มาเรียนที่สถาบัน AIGS นะคะแล้วก็ทุกๆคนจะเป็นกันเองน่ารักมาก